การอะไรที่เราถึงจะสามารถระบุและเรียกอาการเหล่านั้นว่ากระเพาะปัสสาวะของเราเริ่มอักเสบแล้วครับครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคำว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามีการอักเสบของบริเวณกระเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากทั้งการติดเชื้อหรือไม่ได้มาจากการติดเชื้อก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าอาการเนี่ยมีได้หลากหลายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่อาการที่คนไข้จะมาโรงพยาบาลเลยนะครับก็คือจะรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบขัดมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับโดยในบางรายเนี่ยจะมีลักษณะปัสสาวะที่มีสีขุ่นร่วมกับมีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนร่วมด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่การติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยผู้ป่วยจะไม่มีไข้นะครับค่ะครับไม่มีไข้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าปัสสาวะบ่อยเนี่ยครับมันต้องขนาดไหนถึงจะนิยามได้ถึงพฤติกรรมที่เรียกว่าบ่อยฮะคุณหมอฮะคือถ้าตัวเลขคร่าวๆเนี่ยคนเราทั่วไปปกติก็ปัสสาวะวันหนึ่งประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันนั่นนะครับแต่ว่าในรายที่มีการอักเสบเนี่ยจะรู้สึกว่าปัสสาวะเยอะมากๆอาจจะทุก20นาทีหรือทุกครึ่งชั่วโมงเลยครับค่ะอาจารย์คะพออย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าทั้งปัสสาวะบ่อยปวดหน่วงเงี้ยค่ะคือแสดงว่ามันต้องติดเชื้อนานแค่ไหนอะคะถึงมาแสดงอาการแบบนี้คะหรือว่ามันมีพฤติกรรมอะไรมาก่อนถึงได้แบบเป็นสาเหตุของการอักเสบหรือติดเชื้อค่ะถ้าพฤติกรรมที่นำมาก่อนเนี่ยอาจจะมีประวัติเรื่องช่วงเนี้ยดื่มน้ำน้อยนะครับหรือว่ามีประวัติการกั้นปัสสาวะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าหลังจากรับเชื้อเข้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ภายในประมาณ 2-3 วันก็จะเริ่มแสดงอาการการติดเชื้อแล้วครับไม่นานเองนะคะใช่ครับมันเป็นเชื้อที่มันชื่อว่าอะไรที่มันโอ้โหมันออกฤทธิ์ได้เร็วขนาดนี้เลยครับคุณหมอครับใช่ส่วนใหญ่เชื้อที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยที่สุดก็จะชื่อว่าตัว E. coli นะครับซึ่งไอเชื้อตัวนี้เนี่ยตามปกติมันจะอยู่ในลำไส้ของคนเรานี่เองนะครับค่ะแล้วก็มันจะไปอยู่ที่บริเวณรอบๆทวารหนักแล้วก็บริเวณตรงแถวๆฝีเย็บถ้าในผู้หญิงก็อาจจะอยู่แถวๆใกล้ๆตัวท่อปัสสาวะของผู้หญิงด้วยทีนี้เนี่ยในผู้หญิงเนี่ยท่อปัสสาวะจะสั้นกว่าท่อปัสสาวะในผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับค่ะอาจารย์คะแล้วพอสมมุติเนี่ยค่ะมีอาการอย่างที่อาจารย์ว่าและอ่ะไม่ว่าจะปวดหน่วงปวดท้องน้อยหรือว่ามีฉี่แบบปัสสาวะปนมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าไม่หาหมอมันหายเองได้ไหมคะคือถ้าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยปกติจะไม่ได้หายเองนะครับแล้วถ้าได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยการติดเชื้อจะลุกลามมากขึ้นได้คือสมมติเราติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะแล้วเราไม่ได้รับการรักษาจนเชื้อแบคทีเรียมันลุกลามขึ้นไปติดเชื้อที่กรวยไตอะครับคนไข้ก็จะมีอาการของกรวยไตอักเสบจะมีไข้สูงหนาวสั่นปวดบั้นเอวซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แต่ถ้ามีอาการที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นบางคนปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบขัดแต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็อาจจะหายได้เองโดยที่ไม่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะครับหายได้เองนี่คืออยู่ดีก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ถ้าสาเหตุเป็นจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับใช่ครับอาการแรกเริ่มนะครับของสิ่งที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยคือนอกจากการปัสสาวะกันบ่อยๆและจาก 6-8 ครั้งต่อวันก็โอ้โหมาทุกๆ20นาทีอาการอย่างอื่นที่มันจะมีการบ่งบอกว่าเราเริ่มมีอาการนี้แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับที่เราจะสามารถสังเกตกันได้ง่ายๆครับคุณหมอฮะอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยตรงกลางร่วมด้วยและในบางรายจะมีบ่นว่ารู้สึกปวดบริเวณหลังนะครับอาจจะเราไปด้านหลังได้แต่ในรายที่เป็นเนื้อจะมีเลือดปนได้นะครับค่ะใช่ครับใช่ค่ะอันนี้คือมันต้องรุนแรงแบบเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับถึงปัสสาวะออกมาแล้วมีเลือดปนออกมาด้วยครับคุณหมอ
ใช่จริงขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยจะละลายนะครับถ้าเกิดมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเวลามีการอักเสบเนี่ยพวกเส้นเลือดก็จะเหมือนกับเกิดการขยายขนาดแล้วก็อาจจะมีเลือดออกมาได้ครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งประจำเดือนใช่ไหมคะแล้วก็แบบนี้วิธีแยกนะคะว่าเลือดออกเพราะปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือแบบประจำเดือนนี้เราแยกได้ไหมคะนอกจากการนับตามปฏิทินหรือถ้าเราบอกคุณหมอหรือใครสามารถเป็นแล้วรู้ได้เลยหรือบางคนแบบเอาช่วงนี้ฉันมีประจำเดือนพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเหมือนกันครับอย่างเช่นในผู้หญิงที่ช่วงนี้มีประจำเดือนพอดีแล้วก็เริ่มมีอาการปัสสาวะขัดนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าปัสสาวะเป็นเลือดก็จะมาหาหมอด้วยกังวลว่ามีการอักเสบหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเป็นจากประจำเดือนเนี่ยก็จะมีเลือดเหมือนเปลือออกมาจากช่องคลอดนะครับเหมือนปกติก็ยังเช่นเลอะตัวผ้าอนามัยนะครับแต่ถ้าปัสสาวะแต่ในบางรายที่เลือดออกอาจจะเริ่มหรือใกล้หมดเนี่ยครับเลือดอาจจะน้อยอาจจะเห็นเลือดปนกับปัสสาวะได้เช่นกันครับก็อาจจะแยกกันค่อนข้างยากก็อาจจะต้องดูอาการอื่นประกอบด้วยครับค่ะแล้วถ้ามันเป็นนะคะมันเป็นแบคทีเรียใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกติดเชื้อประจำเดือนมันก็เป็นเลือดของเรามันยิ่งติดเชื้อมันยิ่งแรงขึ้นไหมคะถ้าเป็นพร้อมกันอาจจะไม่ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้เหมาะสมนะครับถ้าเกิดสมมติผ้าอนามัยประจำเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหรือว่าให้เกิดการอับชื้นเนี่ยเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะอยู่แถวๆบริเวณทวารอยู่แถวๆบริเวณฝีเย็บก็อาจจะลุกลามเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับครับก็คือดูแลน้องสาวให้ดีว่างั้นใช่ครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดน้องสาวของคุณสุภาพสตรีด้วยไหมครับคุณหมอครับอ๋อเกี่ยวด้วยครับคือเวลาการรักษาดูแลทำความสะอาดเนี่ยก็แนะนำให้ให้เวลาเช็ดทำความสะอาดนะครับสมมติจะทำความสะอาดบริเวณช่องคลอดแนะนำให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าตัวเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่บริเวณทวารลำไส้ใกล้ๆทวารถ้าเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้าก็อาจจะไม่เชื้อมาปนเปื้อนอยู่แถวๆตรงท่อปัสสาวะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ครับอืมค่ะเช็ดหน้าไปหลังไม่ใช่หลังขึ้นหน้าคือไม่เช็ดย้อนขึ้นมาเช็ดใช่ไปอ่าอ๋ออาจารย์คะแล้วถามอีกนิดนึงค่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราเป็นนะอ่ะพอเรามีอาการอย่างมีเลือดออกที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบคทีเรียก็ต้องมาหาอาจารย์แต่เวลาสมมุติเราจะรู้เพราะอาจารย์ต้องเอาปัสสาวะไปตรวจใช่มั้ยคะถึงจะรู้ว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อและกระบวนการการรักษาจะนานแค่ไหนและถ้าหายแล้วจะเป็นอีกมั้ยโดยส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยก็จะให้ยาปฏิชีวนะนะครับโดยที่ระยะเวลาการให้ยาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาโดยทั่วไปก็อยู่ที่ 3-7 วันนะครับโดยส่วนใหญ่ให้ไปแล้วเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นภายใน3วันแล้วนะครับแต่ในคนที่ได้ยาไปแล้วรู้สึกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องกลับไปพบแพทย์และแพทย์เนี่ยต้องเอาปัสสาวะไปพ่อเชื้อเพื่อดูว่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดเนี่ยเป็นตัวอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดื้อยาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมครับก็ต้องแล้วแต่อาการเนาะค่ะแล้วถ้ากั้นปัสสาวะอีกเป็นอีกไหมคะอาจารย์เป็นบ่อยได้ไหมคะหรือเป็นหนเดียวแล้วมันก็จะไม่เป็นอีกครับปกติเนี่ยเวลาการรักษาหมอก็จะแพทย์ก็จะแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวกลับไปด้วยนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำนะครับก็คือแนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มน้ำมากๆนะครับก็คือมากกว่า 1.5 ลิตรต่อวันนะครับแล้วก็ลดการกลั้นปัสสาวะนะครับแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดอย่างที่กล่าวไปแล้วก็พยายามอย่าให้ท้องผูกเพราะว่าก็จะมีผลต่อการปัสสาวะได้และอย่างหนึ่งก็คือถ้าในรายที่มีการติดเชื้อหลายๆครั้งที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นะครับครับก็จะแนะนำว่าต้องทำความสะอาดแล้วก็ปัสสาวะ
ั้งก่อนแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มยาเป็นกลุ่มยาฆ่าสเปิร์มนะครับเพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณช่องคลอดทำให้ตัวแบคทีเรียดีที่อยู่ในบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันเสียหายไปทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้นะครับแต่ถ้าผู้ป่วยไปปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วยังมีการติดเชื้อทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทางแพทย์ก็จะแนะนำให้ทานยาฆ่าเชื้อหลังจากมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันนะครับคือในกรณีของการติดเชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอันนี้ถามเป็นความรู้ก็คือแม้ว่าจะใส่ทางเพศชายทางฝ่ายชายจะใส่ถุงยางอนามัยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันเหรอครับคุณหมอฮะคือถ้าติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสื่อมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นเช่นพวกหนองในหรือว่าเชื้อไวรัสตัวอื่นๆนะครับครับการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มปัจจัยเสี่ยงโดยกลไกที่ปกติเนี่ยเชื้อโรคอย่างที่กล่าวไปมันอยู่บริเวณใกล้ทวารหนักฝีเย็บทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะให้ตัวเชื้อตรงบริเวณตำแหน่งแถวๆนั้นเนี่ย มันเข้าไปปนเปื้อนหรือว่าอยู่รอบๆตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิง ซึ่งก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ครับอ๋อแสดงว่าโอกาสในการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็คือจะเป็นทางฝ่ายหญิงมากกว่าใช่ครับเพศชายถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับโอ้เยอะกันขนาดไหนครับคุณหมอครับประมาณสักถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็คือประมาณสัก70หรือ 80% หรือยังไงครับหมอต้องอธิบายก่อนว่าในผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจอเลยนะครับจะไม่มีเลยการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะยกเว้นถ้าผู้ชายมีอาการกระเพาะปัสสาวะเสร็จแล้วไปตรวจแล้วมีกระเพาะปัสสาวะเสร็จเนี่ยทางทีมแพทย์ต้องตรวจเพิ่มเติมดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรกระตุ้นหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะต้องส่งอันตราซาวด์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าหรือว่ามีท่อปัสสาวะตีบหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องดูปัจจัยกระตุ้นเพราะว่าเจอได้ไม่บ่อยครับส่วนในเพศหญิงเนี่ยเจอได้ค่อนข้างบ่อยครับก็มีการศึกษาครับพบว่าผู้หญิงอย่างน้อยเนี่ย 50% นะครับของผู้หญิงทุกคนเลยนะครับต้องเคยมีประสบการณ์การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาก่อนครับอ๋อนี่แซงหยกเป็นคนหมู่มากละ 50% พอดีเลย อาจารย์คะรบกวนถามอย่างนี้เองค่ะอันนี้ได้ยินคนอื่นเขาพูดมาว่าการใช้สายชำระเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหมือนกันเป็นการแบบเราไปเข้าห้องน้ำตามปั๊มข้างนอกหรือเราเข้าไปห้องน้ำตามที่สาธารณะอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสถ้าสมมติว่าเราใช้สายชำระในฉีดแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราจะหวังให้มันสะอาดแต่มันยิ่งเป็นการทำร้ายน้องเงี้ยค่ะใช่หรือเปล่าคือถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดอย่างที่กล่าวไปความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศหรือว่าช่องคลอดหรือบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะเนี่ยมีผลนะครับแต่สมมติถ้าใช้สายฉีดน้ำชำระฉีดเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการศึกษาว่ามันเพิ่มปัจจัยเสี่ยงอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าตามความเป็นไปได้เนี่ยถ้าต้องไปนั่งในโถที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนหรือว่ามีสิ่งสกปรกเยอะอยู่โดยที่เราไม่ได้เช็ดให้สะอาดมันก็มีโอกาสที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดติดเชื้อได้ครับดูผู้หญิงยุ่งยากนะคะท่อก็สั้นผู้ชายก็โถฉี่ก็สูงรู้สึกดูแลได้เปรียบก็คือแสดงว่าโรคนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเกือบจะ 100% เจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมครับคุณหมอฮะใช่ครับใช่ครับอาจารย์คะและที่อาจารย์บอกว่าต้องดื่มน้ำถึง 1.5 ลิตรนะคะแบบต่อวันที่แบบอาจจะดื่มมากกว่าปกติอย่างนี้ไม่ยิ่งเพิ่มปัจจัยเข้าห้องน้ำกันทั้งวันเลยเหรอคะหรือเราต้องการต้องตอนที่มีอาการแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะหรือว่าต้องการการให้ปัสสาวะมากๆมันจะได้แบบล้างเชื้อออกไปใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับก็คือแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อที่จะช่วยให้เหมือนชำระล้างขับพวกแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอะครับออกไปแต่ทีนี้สำหรับเรื่องปัสสาวะที่บ่อยมากอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ทานยาฆ่าเชื้อสักพักอาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปทางแพทย์ก็จะให้ยาบรรเทาอาการเรื่องปัสสาวะบ่อยกับปัสสาวะแสบขัดไปด้วยนะครับค่ะ
าจารย์คะและเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ว่าต้องปัสสาวะก่อนและหลังอันนี้ก็คือการล้างเชื้อเหมือนกันใช่ไหมคะกำจัดมาจากท่อใช่ครับอย่างน้อยก็ทำให้เชื้อที่มันอาจจะค้างอยู่บริเวณตัวท่อปัสสาวะแถวๆนั้นก็ช่วยเหมือนกับช่วยลดจำนวนเชื้อลงไปได้ก่อนครับค่ะอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับคุณหมอครับคือถ้าเราปล่อยไว้แล้วก็ถ้าสมมติรักษาหายแล้วก็กลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอีกเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาวะความเสี่ยงที่มันสูงมากกว่าที่มันเป็นอยู่ได้ยังไงบ้างไหมฮะคือถ้าเกิดคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้ไปรักษาเนี่ยครับการติดเชื้อมันอาจจะลุกลามรุนแรงมากขึ้นได้นะครับก็คืออาจจะขึ้นไปติดเชื้อที่กรวยไตทำให้มีไข้สูงหนาวสั่นแล้วก็โอกาสในการเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆแล้วไม่ได้ไปหาสาเหตุก็อาจจะรบกวนทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการทำงานนะครับอาจจะทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพต้องลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับค่ะอาจารย์ครับพอดีเนี่ยค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาเลยค่ะอันนี้เป็นพฤติกรรมของทุกคนที่จะแบบนั่นเลยค่ะถ้าเรานอนอยู่หรือขี้เกียจอะค่ะที่จะลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนนี่มีผลเสียไหมคะผู้หญิงผู้ชายต่างกันยังไงคือเรื่องสมมติต้องอธิบายเรื่องการปัสสาวะกลางคืนก่อนนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยจะลุกขึ้นมาปัสสาวะไม่เกิน1ครั้งต่อคืนนะครับทีนี้สมมุติถ้ามีปัญหาเรื่องปวดปัสสาวะกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆปกติทางแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะไปหาสาเหตุว่าที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกบ่อยๆเนี่ยเป็นจากอะไรครับถ้าในผู้ชายก็ต้องถ้าอายุเยอะหน่อยก็ต้องไปดูว่ามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าเพราะว่าจะทำให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆส่วนในสาเหตุอื่นก็อย่างเช่นต้องไปดูว่าอย่างเช่นมีการนอนกรนไหมหรือว่ามีดื่มน้ำก่อนนอนเยอะหรือเปล่านะครับนะซึ่งคนปกติจะลุกขึ้นมาปัสสาวะไม่เกิน1ครั้งทีนี้ถามว่ากลางคืนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าขี้เกียจลุกขึ้นมากลั้นปัสสาวะมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เช่นกันครับแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องลุกมาปัสสาวะบ่อยๆถึงขั้นแบบรู้สึกว่าต้องกลั้นเนี่ยครับก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุของการลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆนะครับอันนี้คือรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับใช่ครับแต่ผมกำลังนอนเพลินนะคะอาจารย์แบบไม่อยากจะแบบอะไรมาขัดจังหวะสักทีเดียวพี่พูดงี้ผมเคยมีอาการอย่างนี้นะใช่ป่ะคือแบบเรารู้สึกแล้วแหละว่าอาการมันเริ่มมาแล้วแต่แบบเฮ้ยนอนอยู่ไม่อยากไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายแล้วจริงๆมันก็อั้นไว้ไม่ได้มันก็ต้องมาปวดมาต้องเข้าห้องน้ำกลางดึกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะนำมาสู่อาการต่างๆมากมายอะไรอย่างงี้เพิ่มเติมด้วยครับคุณหมอครับอาจจะเป็นสาเหตุได้ครับมีคำถามอีกคำถามที่ค้างอยู่นะฮะก็คือบอกว่าสมมติถ้าเราติดภารกิจอยู่ในพิธีการทั้งหลายทั้งแลทั้งเป็นทางการและเป็นทางการไม่สามารถออกมาปัสสาวะได้จริงๆเราควรต้องทำยังไงผู้หญิงผู้ชายมีผลเสียแตกต่างกันยังไงบ้างไหมฮะจริงๆก็เรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องเหมือนตามปกติก็แนะนำว่าอาจจะต้องถ้ามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องขออนุญาตไปปัสสาวะนะครับอาจจะไม่ได้ทำให้กลั้นครับแต่ทีนี้ถามว่าในผู้ชายอย่างที่บอกไปนะครับโอกาสการเกิดการติดเชื้อก็จะน้อยกว่าผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ไม่แนะนำให้กลั้นนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ครับก็เหมือนตอนที่เราเป็นนักเรียนนะอยู่ในห้องเรียนก็คือถ้ารู้สึกว่ามันปวดปัสสาวะจริงๆก็ยกมือขอคุณครูขออาจารย์เลยผมว่าขออนุญาตไปปัสสาวะครับผมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวมันจะเล็ดตรงนี้ครับมันจะลำบากฮะอาจารย์แต่บางคนเขามีคำแนะนำว่าถ้าสมมติคุณลองเป็นสักคนนึงเนี่ยให้คุณซื้อแบบผ้าอ้อมหรือว่ากางเกงอนามัยให้ใส่ไปเลยมันควรต้องขนาดนั้นไหมคะอ๋อจริงๆถ้าเกิด
สามารถปัสสาวะเข้าห้องน้ำปัสสาวะเองได้ก็ไม่ได้จำเป็นถึงขั้นนั้นนะครับแต่ในคนผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาการอาจจะค่อนข้างเยอะขึ้นนอกจากเรื่องปัสสาวะบ่อยแล้วจะมีอาการปัสสาวะเล็ดลาดด้วยคือเวลามีการอักเสบเยอะกระเพาะปัสสาวะก็จะบีบตัวเยอะอย่างเงี้ยครับในผู้ป่วยบางท่านกระเพาะปัสสาวะบีบตัวแรงเกินจนถึงขั้นปัสสาวะเล็ดออกมาก่อนถึงห้องน้ำก็มีเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นก็อาจจะต้องใส่แพมเพิร์สมาหาหมอครับใช่อาจจะต้องถึงขั้นเบอร์นั้นกันเลยใช่แต่ว่าไม่ได้พบบ่อยครับโดยปกติก็ไม่ได้แนะนำให้ใส่แพมเพิร์สหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใส่แล้วดูแลความสะอาดไม่ดีก็อาจจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อซ้ำอีกครับครับอาจารย์คะมีคำถามนึงสงสัยค่ะคนเราเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์เคยรักษามาเนี่ยค่ะเป็นประมาณกี่หนนะคะปกตินิยามของคำว่าปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยก็คือเกิน2ครั้งใน6เดือนหรือเกิน3ครั้งใน1ปีนะครับสมมุติถ้าเกินนี้ต้องไปหาสาเหตุทีนี้ในประสบการณ์ผมเนี่ยที่เจอบ่อยจริงๆก็อาจจะเป็นทุกเดือนเลยก็มีครับแต่ว่าในเราก็ต้องไปหาสาเหตุครับว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับ อย่างเช่นคนไข้รายนี้เนี่ยเป็นนิ้วนี่นะครับเป็นนิ้วเนี่ยนิ้วมันจะเป็นที่เหมือนกับเป็นสิ่งแปลกปลอมที่แบคทีเรียมันสามารถเข้าไปซ่อนอยู่ได้การให้ยาฆ่าเชื้อธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปฆ่าเชื้อได้ครับก็จำเป็นต้องไปรักษาเรื่องนิ้วผ่าตัดส่องกล้องเอานิ้วออกให้หมดคนไข้ก็ถึงหายครับอ๋ออย่างเคสที่คุณหมอเจอหนักสุดก็คือเจอทุกเดือนแล้วก็พอไปตรวจหาสาเหตุต้นตอที่แท้จริงคือเขามีอาการของนิ้วใช่ครับใช่ครับอ๋อเป็นนิ้วหนุนดันนั่นเองใช่ถ้ามีการติดเชื้อบ่อยๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุพยายามอย่าไปอย่างผู้ป่วยบางท่านอาจจะเป็นบ่อยจนรู้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราต้องไปหาหมอที่ไรก็ให้แต่ยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยครับก็เลยที่เหลือก็คือไปซื้อยาตามร้านขายยาทานเองครับก็อาจจะไม่หายจากที่นึงประมาณเซียนว่างั้นว่าแบบอะล่ะชำนาญเชี่ยวชาญเรื่องนี้ฉันซื้อยาทานเองเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดหาสาเหตุอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าอย่าซื้อยาทานเองให้หาสาเหตุดีที่สุดจะได้แก้ตรงจุดและไม่เป็นซ้ำอีกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าอย่างหลายคนก็อาจจะมองว่าถ้ามันรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็น่าจะซื้อยาแก้อักเสบมากินเองก็น่าจะพอช่วยได้อันนี้คุณหมอพอจะแนะนำตัวยาไหมหรือว่าควรจะต้องพบแพทย์อย่างเดียวเลยคุณหมอเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่ามันเป็นยาที่ซื้อทานเองได้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนคิดว่าอ่ะงั้นยาแก้อักเสบก็อะม็อกซี่สิหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะไม่ได้แนะนำให้ผู้ป่วยไปซื้อยาทานเองนะครับเพราะว่าอันดับแรกคืออาการที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายโรคมากที่อาการอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับกับกระเพาะปัสสาวะเสพอย่างเช่นในผู้หญิงอายุน้อยๆอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบขัดได้บ้างเนี่ยครับซึ่งได้ยาปฏิชีวนะไปก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าอย่างในคนอายุเยอะผู้ป่วยที่อายุเยอะๆแล้วมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะมีเลือดปนเงี้ยครับจริงๆเขาอาจจะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอยู่ก็ได้นะครับไม่ได้เป็นการอักเสบอย่างเดียวปกติหมอจะแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนนะครับใช่ครับนะก็ต้องไปพบแพทย์ดีกว่าไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะครับผมมันมีเบอร์ใหญ่รออยู่ว่าอ่ะคุณเป็นหนักหรือคุณเป็นเบามันอาจจะเป็นอย่างอื่นมาด้วยก็ได้เพราะว่าผมเคยไปอ่านเจอนะครับคุณหมอคือมีคุณผู้ฟังทางบ้านมีเพื่อนผมในโลกออนไลน์นี่แหละฮะเขาก็แชร์ประสบการณ์กันมาว่าคือเขามีอาการปัสสาวะนี่ออกมาน้อยกันแบบเป็นระยะเวลาเป็นแรมปีแล้วก็พอไปหาหมอส่วนใหญ่หมอก็บอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบยากินก็หายให้ยามันก็บรรเทาแต่ว่าพอไปตรวจเนี่ยมันยังไม่ยอมหายสักทีปรากฏว่ามันกลายเป็นก้อนเนื้อโตเบียดกระเพาะปัสสาวะซะอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอาการเนี่ยคล
คล้ายคลึงได้ในหลายๆโรคนะครับที่จะมีอาการคล้ายกับเพราะปัสสาวะอักเสบได้ครับเพราะว่าเนี่ยมีเพื่อนผมหลายคนก็บอกว่าเออก็ปล่อยให้เชื้อมันติดในกระเพาะปัสสาวะอักเสบจนมีอาการกรวยไตอักเสบตามมาได้เลยนะฮะเออก็หนักอยู่พอสมควรทีเดียวพูดถึงเรื่องของสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์นี้คุณผู้ฟังฝากสอบถามคุณหมอมาเหมือนกันครับว่าคือถ้าเป็นลักษณะอาการที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์มันจะทำให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเสื่อมเสียไปด้วยไหมครับอ๋ออาจจะไม่ถึงขั้นทำให้เสื่อมเสียแต่ว่าอย่างในผู้ป่วยบางรายที่มีการติดเชื้อทุกครั้งหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ป่วยรายนั้นจะมีอาการคล้ายๆกับมีความกลัวในการมีเพศสัมพันธ์นะครับ แต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคหรืออะไรแต่อาจจะเป็นความวิตกกังวล ต่อการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสนะครับ ก็อาจจะเป็นผลทางด้านความวิตกกังวลด้านจิตใจมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีการป้องกันนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องการปฏิบัติตัวก็คือทำความสะอาดให้ดีทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับปัสสาวะก่อนแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติตัวแล้วยังติดเชื้อบ่อยอยู่ก็ทางแพทย์ก็อาจจะให้ยาเพื่อป้องกันหมายถึงว่าเรามีเพศสัมพันธ์เสร็จก็ทานยา1เม็ดเพื่อป้องกันนะครับก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงได้ครับโอ้คือนอกจากเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนี่คือมันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของความกลัวความวิตกกังวลกับการมีเพศสัมพันธ์มาอีกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวตามมาอีกโหเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันอยู่พอสมควรทีเดียวเหมือนกันนะครับหนักเลยหนักเหมือนกันเลยนะฮะ อีกหนึ่งเรื่องมีคำถามตามมาเหมือนกันถามว่าโรคนี้เนี่ยมันจะอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ไหมครับคุณหมอครับถ้าการติดเชื้อรุนแรงแล้วก็ลุกลามนะครับถึงขั้นขึ้นไปที่กรวยไตมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยครับก็จะทำให้เสียชีวิตได้ครับก็คือว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ลุกลามบานไปเราก็ตุยได้ใช่ครับก็คือแต่ว่าอาจารย์คะวิธีที่แบบทุกคนบางคนแบบอ่ะฉันพยายามทนได้แต่ฉันคิดว่าแต่ครั้งแรกอาจจะเคยเป็นมาก่อนแล้วแบบไม่ติดเชื้ออย่างที่อาจารย์บอกมันก็หายเองแต่ทีเนี้ยค่ะวิธีที่จะรู้ว่ามันติดเชื้อไม่ติดเชื้อแล้วมันนานเข้านานวันเข้าจนถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเป็นถึงกรวยไตนี่คือแปลว่าคุณต้องบ่มเพาะมาสักมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ใช่ครับก็สมมติถ้าเป็นการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละรายภูมิคุ้มกันก็ไม่เท่ากันนะครับ อย่างเช่นถ้าในรายที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีอย่างเช่นเป็นเบาหวานหรือว่าได้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่อาการก็อาจจะค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไปแล้วแล้วลุกลามขึ้นไปที่กรวยไตแล้วทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับจริงก็ระยะเวลาก็อาจจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายครับขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายเนาะคุณหมอครับมีคำถามมาเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วเนี่ยมันมีอาหารมีผลไม้อะไรที่ต้องห้ามที่ไม่ควรกินที่ควรจะต้องหยุดกินบ้างไหมครับจริงๆก็อาจจะไม่มีผลไม้หรืออาหารอะไรที่ห้ามเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีผลไม้หรืออาหารบางอย่างที่อาจจะทำให้มีอาการปัสสาวะแสบขัดมากขึ้นได้นะครับอย่างเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยครับก็อาจจะเพิ่มทำให้มีอาการแสบขัดมากขึ้นได้ครับแต่ว่าจะไม่มีอาหารหรือผลไม้อะไรที่แนะนำว่าต้องงดเป็นพิเศษครับค่ะ